วันนี้เรามาทำแบบฝึกหัดต่อในข้อ26นะครับแรง2แรงขนานกันรู้จักขนานไหมเค้กขนานไม่ได้อยู่ในถุงนั้นระวังลงขนานเป็นยังไงขนานเป็นยังไงมันมีระยะห่างกันโดยเท่าตลอดระยะการเดินทางของมันแต่มีทิศตรงข้ามฟึบฟึบห่างกัน10เซน 0.1 เมตรอันนี้50อันนี้50มันไม่ได้อยู่ที่รูปอยู่ที่ตัวหนังสือโอ้ยโมเมนต์ของแรงคู่นี้รอบจุดใดๆที่อยู่ระหว่างแนวแรงทั้งคู่จะเป็นเท่าไหร่อันนี้ใช้โมเมนต์คู่ควบหรือว่า MC เปิดชีทดีสุดว่าอะไร MC อ่ะ Couple Moment F คูณ L F คูณ L F คือแรงมีค่าเท่าไหร่50 L คือระยะระหว่างแรงทั้ง2เป็นเท่าไหร่0.1 ตอบ5นิวตันเมตรข้อ3มาดูข้อ27ครับชายคนหนึ่งขับรถเลี้ยวซ้ายเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้เลี้ยวขวานะครับเกิดโมเมนต์แรงคู่ควบที่พวงมาลัยเนี่ย MC โมเมนต์แรงคู่ควบถ้าพวงมาลัยมีเส้นผ่าศูนย์กลาง L ระยะระหว่างแรง2แรง Lก็พวงมาลัยเป็นเช่นนี้ใช่ไหมถ้าสมมติว่าเวลาขับรถเราก็จะใช้มือ2มือถ้าขับมือเดียวโจทย์ข้อนี้จะไม่ถูกต้องเพราะว่าคำว่าโมเมนต์แรงคู่ควบคือมีแรง2แรงกระทำในทิศทางขนานกันแต่ทิศทางตรงข้ามใครไม่ดูก็งงๆเรื่องของมึงนะครับมึงไม่ดูเองนะคลิปนะตรงนี้ F ทิศขึ้นสาบส่งมันนะครับคนที่ไม่ดูคลิปจะด่ากว่าจะหมดคาบนี้แหละนะครับไม่ดูนี่คือผิดมากผิดยิ่งกว่าไม่ใส่กางเกงในมาเรียนนี่พี่นะครับเพราะว่ามึงจะโง่มากเพราะมึงไม่เข้าใจอะไรเลยนะครับดูสิดูตัวอย่างแพทดูไหมเห็นไหมแพทดูคลิปไหมดีมากเร็วมากนะครับก็เป็น F คูณ L ถูกไหมโมเมนต์แรงคู่ควบเป็นทรงรอยนะครับแสดงว่าแพทก็จะเริ่มมีแฟนได้ตอนอายุประมาณ45เพราะว่าดูนิดหน่อยนะฮะลดลงมา5ปีนะครับ F หาคูณ 0.4 ต่อมาเพราะฉะนั้น F ได้เท่าไหร่500หน่วยเป็นอะไรนิวตันมาดูข้อ28คานยาว3เมตรเรื่องนี้พี่ค่อนข้างถนัดเชื่อพี่เถอะว่าพี่ถูกแน่นอนนะฮะและแขวนกับเพดานคนที่ไม่ดูคลิปก็อยู่กับพี่ไปนี่แหละนะครับคนที่มีก็จะเลิกในเร็ววันนะครับจงหาขนาดของมวล M จุดมวลอยู่ไหนจุดมวลอยู่ตรงนั้นแหละตรงกลางอยู่ตรงนั้นกลางใช่กลางเลยคำถามพี่เอาจุดหมุนไว้ซ้ายมือได้บ่ได้ไม่ได้เพราะเราจุดหมุนไว้ตรงนี้มันจะมีแรง T ขึ้นแล้วมันจะติดตัวแปร T กับตัวแปร MG เราก็จะมี1สมการแต่มี2ตัวแปรมันจะหาคำตอบไม่ออกเราจะนำจุดหมุนไว้ในจุดที่วางแล้วทำให้ตัวแปรที่เราต้องไม่ต้องการทราบค่าหายไปเห็นป่ะทีเนี้ยพอพี่เอาจุดหมุนไว้ตรงเนี้ยทีผ่านจุดหมุนย้ำคนที่ไม่ได้ดูนะครับแรงไหนก็ตามผ่านจุดหมุนแรงนั้นจะไม่เกิดโมเมนต์เพราะฉะนั้นอย่างข้อนี้มันจะมี2ค่าแรงที่ไม่ทราบก็คือ MG กับ T เมื่อ T ผ่านจุดหมุนทีหายพอทีหายปุ๊บจะเหลือแค่2กับ M 1สมการ1ตัวแปรหาค่าได้ไหมได้นะครับก็ใช้ M ชวนเท่ากับ M ตามมอสอะไรเป็น M ชวนดูนาฬิกาเป็นไหมทุกวันนี้นาฬิกาเดินตามเข็มหรือชวนเข็มชวนโอ้โหอัดมึงเกิดมาทำไมมึงกินหญ้าหรือกินข้าวเนี่ยฮะสรุปนาฬิกานาฬิกาเดินยังไงเป็นทวนเฮ้ยเป็นตามโอ้โหผิดเลยนี่ใช่ไหมดูมันหมุนเงี้ยฟึ๊บส
แสดงว่า2เนี่ยหมุนทวนแบบร้ายๆนะครับแล้วส่วน MG ก็จะหมุนอะไรตามงี้หมุนงี้หมุนตามเห็นไหมแบบดีๆสิคนละสีกันเก่งก็แรงมันลงตั้งหลุมพี่แฮแต่ก็เนี่ยวุ้ดเนี่ยมันตั้งขวาเนี่ยก็เออมันก็ดูว่ามันวุ้ดไปด้านไหนแล้วอีเจ๊เขียนกำแพงอีดอกเช็ด2คูณนอกจากจะไม่สำนึกผิดแล้วยังหัวเราะด้วยนะครับกูไม่เข้าใจตรรกะการใช้ชีวิตของมันนะครับโอ้ยมันก็จะกลายเป็น M เท่ากับ 0.4 กิโลกรัมทุกคนครับอีเก๊กลืมใส่0ตอบ4มาดูข้อ29คานสม่ำเสมอยาว4เมตรมวล5กิโลกรัมคำว่ายาวสม่ำเสมอต้องรู้ทันทีว่าไอ้ใบกินขนมในเวลาเรียน MG คานจะลงตรงกลางมีค่าเท่ากับ50กูจะไม่พลาดอีกแล้วอันนี้เท่ากับ10จงหาแรงตึงเชือก A and B มันเป็นไรครับมันเป็นไรคิดว่าดูคอนอยู่เหรออันนี้ T อะไรครับ T A อันนี้ T B แต่ที่มึงเล่นกูตะกี้ใหญ่ถึง T กูนะครับทีนี้ตรงเนี้ยมันเป็นสมดุลพอเป็นสมดุลปุ๊บอย่างที่พี่สอนไปในคาบที่ผ่านมานะครับสมดุลจะแบ่งเป็น2 อย่างคือสมดุลต่อการเคลื่อนที่กับสมดุลต่อการหมุนซึ่งข้อนี้จะใช้สมดุลทั้ง2 อย่างก็คือ 1. สมดุลต่อการเคลื่อนที่คือขึ้นเท่ากับลงเราจะได้สมการที่ว่า TA บวก TB เท่ากับ60ใครงงไม่ควรนะครับทีนี้อันที่2คือโมเมนต์ชวนเท่ากับโมเมนต์ตามจุดหมุนควรอยู่ที่ใดเออไม่ TA ก็ TB อยู่ตรงกลางแล้วเหลือ2ตัวแปรอีกปิงจะหาทำไมอะไรอย่างนั้นไม่ได้ตัดตัวแปรเพราะฉะนั้นพี่จะเอาตรงนี้นี่เพราะตรงนี้ปุ๊บ TA เป็นทวนหรือตามเป็นตามตาม50ชวน10ตามใครดูไม่ออกเบิ่งแคฟฟูลี่เอาลากจากจุดหมุนลงเห็นไหมทวนทีนี้มาอยู่นี้มันวิ่งลงใช่ไหม ตามแล้วจากจุดหมุนนี้วิ่งมาตรงนี้ขึ้นใช่ไหมตามperfect นะครับ ทีนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะได้ทวนเป็น50คูณกับอะไร1อะไรอ่ะคานยาวอะไร54 54เลยล่ะ4ครึ่งหนึ่งเป็นเท่าไหร่สองก็ไม่อ่ะก็เหลือหนึ่งสิเธอเตะเอี้ยก็เหลือหนึ่งกระจุดหมุนน่ะผ่านกันแล้วก็สับเท่ากับสิบคูณอะไรสิบคูณอะไรครับสิบคูณกับหนึ่งแล้วบวกกับ TA ที่คูณกับสาม TA เลยเท่ากับอัดอย่าเป็นมักบัญชีน้ำเงือพินาศแน่นอนนะฮะโอ้โหสมการแค่นี้อีอัดบอก300นะครับ300นี่หมายถึงว่าเงินที่ต้องบริจาคเพื่อให้ข้อนี้ผ่านนะครับTA เป็น40ส่วน3บวก TB เท่ากับ60อัด TB เท่าไหร่ไม่ใช่300ห้ามตอบ TB เหรอ140ส่วน3 180 638ฮะ634 โอ้ my god กูเลือกสอนหนังสือแล้วเนี่ย634ถูกแล้วพี่ถูกแล้วใช่ไหมพี่บอกพี่140อ่ะ140ส่วน3พี่บอก TB พี่พอดีต้องขอโทษด้วยจริงๆที่คิดเลขในใจเร็วนะฮะมันเกิดจากการที่เอา60เนี่ยลบออกด้วย40ส่วน3
จึงนํา60เนี่ยคูณด้วย3ส่วน3นะครับจึงจะได้เป็น180ลบ40แล้วส่วน3คําตอบแท่งวัตถุขนาดไม่สม่ำเสมอยาว L.14 เมตรดูนะไม่สม่ำเสมอแสดงว่า MG ของวัตถุนี้ไม่ได้ลงตรงกลางเดี๋ยวรอปาเมียแป๊บหนึ่งนะครับสแกนวัตถุอะไรพี่สอนข้อ30ถูกแขวนอยู่ในสมดุลด้วยสปริงเบาที่ปลายทั้งสองของแท่งวัตถุดังรูปถ้าแรงสปริง F1 เท่ากับ60ก็ขึ้น F A เท่ากับ60 F2 เท่ากับ20ขึ้น F B เท่ากับ20จงหาตำแหน่งศูนย์กลางมวลคำว่าตำแหน่งศูนย์กลางมวลไม่ได้หมายถึงตรงกลางแต่หมายถึงจุดที่ MG ลงก็ MG ลงมาคนตายนะฮะห้องนู้นทีนี้ถามว่าเป็นเท่าไหร่ก็คือหา xc m ชวนเท่ากับ m ตามแต่มันจะติด2ตัวแปรก็คือติด xc กับ mg แต่ mg เราเก่งครับจะขึ้นเท่ากับลง60บวก20เท่ากับ mg แสดงว่า mg เป็นเท่าไหร่ใช่ทีนี้เอาตรงไหนเป็นจุดหมุนดีถูกต้องครับ a ไม่เป็นไรพี่เก่งนะฮะก็จะเอา mg เป็นทวนหรือตามตามแล้ว fa เป็นทวนหรือตามตามไม่เกิดต้องตอบงี้เพราะผ่านจุดหมุนไม่เห็นหรอเนี่ยแล้ว FB เป็นทวนก็เลยกลายเป็น20คูณกับอะไรครับ 1.4 ถูกไหมก็ระยะจากจุดหมุนถึงแนวแรงอ่ะใช่และ M ตามก็คือ80คูณอะไรครับ XC เหตุผลที่พี่ใช้จุดหมุนเป็นจุด A เพราะอย่างนี้เพราะถ้าสมมุติว่าดูดีๆนะถ้าพี่เอาจุดหมุนไว้ที่จุดนี้ไม่ใช่ B จุดนี้เอ้ยไม่ได้เพราะว่าเราจะได้ไว้จุดนี้ก็ได้เพราะเราจะรู้ระยะ XC เพราะโจทย์หาแค่ XC ไงสมมุติพี่ไว้จุดนี้นะดูนะก็จะกลายเป็น M ทวนเท่ากับ M ตาม MG หายเหลือ FA กับ FB FA เป็นตาม FB เป็นทวนเป็น60คูณ XC เท่ากับ20คูณ 1.4 ลบ XC แต่สมการมันจะยากเห็นไหมเวลาแก้ถ้าเทียบสมการสีแดงกับสีเขียวอันไหนง่ายกว่ากันสีแดงนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพี่ถึงเทคโมเมนต์ที่จุด A แต่จะเทคที่ A ที่สีเขียวหรือที่ B ก็ได้ข้อนี้เพราะโจทย์มันหาแค่ XC เทคตรงไหนก็ได้เพราะตัวแปรเรารู้หมดเลยเพราะฉะนั้นพี่ไม่จำกัดใครอยากทำสีแดงทำใครอยากทำสีเขียวทำหรือจะทำอีกหนึ่งสมการก็ได้นะครับแต่พี่จะทำสีแดงก็จะกลายเป็น20คูณ 1.4 หาร80ได้ 0.35 จบครับตอบเท่าไหมแล้วที่โรงเรียนทำเหมือนกันไหมโอเคข้อ31รถยกคัน1มวล 2,400 กิโลกรัมมีศูนย์กลางของมวลของรถอยู่ที่ตำแหน่งกึ่งกลางระหว่างล้อหน้ากับล้อหลังซึ่งห่างกัน2เมตรแสดงว่า MG ลดลงตรงนี้อย่าลืมนะครับมีศูนย์กลางมวลคือตำแหน่ง MG ตอนอของ MG จะได้รู้ว่า MG ลงตรงไหนเพราะเรื่องนี้มันต้องใช้ระยะเอ้ยทีนี้เขาบอกห่างกัน2เมตรถ้ารถพยายามยกวัตถุที่อยู่ห่างออกไปจากตัวรถอ่ะ10เมตรจงหามวลมากที่สุดที่ยกได้คำว่ายกได้ก็คือสมดุลถ้ายกไม่ได้รถจะคว่ำลงไปเหมือนแบบรถยกหนักๆแล้วมันจะล้มมาข้างหน้าแล้วล้อหลังจะยกขึ้นข้อนี้มีแรงอะไรบ้าง
24,000 กูจะไม่พลาดอีกแล้วนะครับอับอายชิบหาย2ลืมคูณลืมคูณ10อันนี้มีแรงอะไรครับถูกต้อง MG M ทวนเท่ากับ M ตามอะไรเป็น M ทวนอะไรเป็น M ตาม M ต้นเป็น M จุดหมุนอยู่ไหนรถดูนะตรงนี้ถ้าเราใส่แค่นี้เราผิดเราขาดอีก2แรงครับหนูเลยเดี๋ยวค่อยจิ้มกันอันเนี้ยเอ็นหลังอย่าลืมว่าจุดที่สัมผัสกับพื้นจะต้องมีแรงอะไรแรงเอ็นอันนี้เป็นเอ็นอะไรครับเอ็นหน้าจุดหมุนน่ะถ้าจุดสุดท้ายที่รถมันจะยกได้ล้อไหนยกแสดงว่าเราจะถือว่าล้อหลังอ่ะยกนิดนึงหายไปเลยเพราะว่าเขาถามว่ามวลมากที่สุดคำว่ามากที่สุดก็คือล้อหลังยกนิดนึงแต่ยังไม่ทันพลิกนะเราจะถือว่าเอ็นหลังเป็นศูนย์แล้วล้อหน้าจะกลายเป็นจุดหมุนทันทีนึกออกไหมสมมติว่าอันนี้เป็นรถเนี่ยมันมีข้างหน้าข้างหลังใช่ไหมถ้ามันจะคว่ำมาทางนี้สมมติว่าคว่ำมาทางนี้จุดสุดท้ายที่สัมผัสก็คือจุดนี้จุดนี้จะยกพอยกปุ๊บไม่สัมผัสเอ็นหายไหมหายอีรถนี่ก็เหมือนกันเมื่อมวลข้างหน้ามันจะคว่ำไปข้างหน้าแสดงว่าล้อไหนยกล้อหลังนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเหลือแค่แรง 24,000 N หน้า MG จุดหมุนลงตรงนี้แรง N หายไปซะเหลือแค่ 24,000 กับ MG หาย MG ได้หรือยังได้แล้วทีนี้มาดูอันไหนเป็นทวนอย่าตอบพี่ถ้ายังไม่รู้ว่าจุดหมุนอยู่ที่ไหนโอเคจุดหมุนเปลี่ยน M ทวน M ตามจะเปลี่ยนนะครับให้ระวังนิดนึงอย่างข้อนี้จุดหมุนอยู่ที่ล้อหน้าแสดงว่า24เป็น M ทวนเพราะมันหมุนวนทวนขึ้นไปกับล้อหน้าเป็น24คูณระยะเท่าไหร่1เพราะว่าระยะจากแนวแรงถึงจุดหมุนเห็นไหมตั้งฉากพอดีเลยแล้วทั้งหมดเนี่ยมัน2ครึ่งนึงก็เลยเป็น1คิดดูนะครับจากจุดหมุนถึงแนวแรงก็คือ10เลย mg คูณ10โจทย์ถามหามวลแทน g เป็น10เข้าไปอีกตัด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 แสดงว่ายกได้สูงสุด240กิโลกรัมข้อ32ชายคนหนึ่งถือแผ่นไม้แผ่นไม้โอเคแผ่นไม้ก็แผ่นไม้โอ้มาเป็นลำมันโกหกมาจริงดูนะมันแท่งไม้ยาวสม่ำเสมอแสดงว่า MG ลงตรงกลางอันนี้ต้องทราบจากคำว่าตรงเนี้ย MG ลงตรงกลาง100คูณ10แล้วเนาะคำว่า100นิวตันโจทย์ให้ W หรือ M W โอ้ยนานๆจะตอบทีนะฮะเริ่มมีสมองละสมองมาสมองมานะฮะให้สมดุลในแนวระดับแนวระดับคือแกน X หรือแกน Y mosมันชื่อมอสครับช่างมึงเถอะโดยมือข้างหนึ่งยกยกยก F ขึ้นระยะจากจุดยกถึงมืออีกข้างหนึ่งคือ 0.4 จากปลายใกล้ตัวดีไม่บอกจากไข่นะฮะและมืออีกข้างหนึ่งกดไว้กดไว้ก็ F ทิศลง F ทิศลงจงหาแรงกดและแรงยกยกนะครับจุดหมุนอยู่ไหนดีจุดหมุนอยู่มือยกหรือมือกดยกก็ได้เพราะไม่รู้ทั้งคู่ดูนะดูนะดูนะถ้าพี่จุดหมุนตรงนี้พี่จะได้ F ยกพอได้ F ยกปุ๊บจากขึ้นเท่ากับลง100บวก F ยกก็จะเท่ากับ F กดเมื่อเราไปโมเมนต์ใช่ไหมสมมุติว่าดูนะสมมติพี่ทำเลยพี่เอาโมเมนต์ไว้ที่มือตรงนี้ตรงไข่มันเนี่ยนะครับ m ทวนเท่ากับ m ตามดูดีๆนะ m ทวนคือ100หรือ f 100ใครไม่รู้กูรู้ละนะครับได้1เมตรเพราะมันหมุนอย่างนี้ไง ก็ทวนส่วน f ยกอ่ะมันเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นอะไรตามก็จะเป็น fยกที่คูณกับ 0.4 เพราะฉะนั้น F ยกเลยเท่ากับ250เก่งจังเลยอ่ะบอกตัวเองนะครับมา F ยกอยู่ข้างหลัง250มีข้อเดียวแสดงว่า F กดเนี่ยก็ไม่ยากละ
เราแค่นำ100เอ้าถูกจริงมันไม่ได้แค่มากดอยู่ข้างขวาไม่ได้เอออันนี้ F กดไอ้สัตว์ไม่ใช่แล้วดิอันนี้ยกเอ้าอีปิงมึงอะไรของมึงเนี่ย100บวกโอ้ย250เห็นไหม F ที่ไม่พอใจอยู่เนี่ยก็จะได้150เลยโอ้ยน่าถูกต้อง but ดูนะแต่ถ้าสมมติเอ้ยเบิ่งก่อนเนี่ยถ้าสมมุติว่าพี่เลื่อนจุดหมุนมาไว้ที่สีฟ้าก็จะกลายเป็น m ชวนเท่ากับ m ตามณจุดสีฟ้าเนี่ย100ยังคงเป็น m ทวน100แต่ตรงนี้ถึงตรงนี้ก็จะกลายเป็น60งงไหมคิดเองสิจะได้ไม่งงแล้วก็ ก็ทั้งหมดเนี่ยมัน100ใช่ไหมข้างล่าง40อะข้างบนก็เป็น60เออแล้วก็ m ตามก็จะเป็น f กดคูณกับ40ตัดเห็นไหมก็จะได้ f กดเท่ากับ150นิวตันแล้วเอาไอเนี้ยไปแทนสมการนี้ก็จะได้ f ยกออกมาเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าอย่างที่พี่บอกเราจะเอาจุดหมุนไว้ไหนก็ได้เพราะทั้ง2จุดอะรู้ไม่ทราบเหมือนกันพอทราบปุ๊บก็ไปแทนหาอีกตัวอยู่ดีโอเคจดครับข้อ33รถบรรทุก10ล้อเฮ้ยกลับมาแบมรถบรรทุก10ล้อแสดงว่าเขามีกี่ล้อ10ล้อมันจะมีคู่หน้าเนี่ยจะมี2ล้ออันเนี้ย1แถวจะมี4รวมเป็น10ล้อเพราะว่ามันต้องรับน้ำหนักเยอะไม่งั้นล้อมันจะแตกเขามัน10ล้อถ้ามองจากด้านหลังจะเห็นเป็นอย่างเงี้ยกับอย่างเงี้ยเคยเห็นไหมล้อก็เล็กโง่3ล้อมึงเนี่ยทีนี้มีการกระจายน้ำหนักที่เพราดังอยู่ในรูปง่ายๆคือน้ำหนักรถเนี่ยลงตรงนี้1 2 3ลงทุกจุดที่มีล้อเลยครับแรงปยาตอม่อ B เป็นเท่าไหร่อันนี้เป็น NBN นะไม่ใช่หินอันนี้เป็น NA หิน B ไม่ใช่หรอขึ้นเท่ากับลงได้เท่าไหร่เท่ากับ32ขับไม่จะแจ้งไปเมื่อวานเลยM ชวนเท่ากับ M ตาม take moment ที่จุดใดจุด NB จุด1เงื่อนไขที่1คือจุดที่ไม่รู้มี2จุด A กับ B 2เทคลงไปถึงจุดที่เราไม่ต้องการทราบค่าเราต้องการทราบค่า B ก็เทคลงไปที่จุด A เกือบตามนั้นฮะอันนี้เป็น2 2เนี่ยเป็นทวนหรือตาม2 2เป็นตาม15ตาม15ตาม NNB สองคูณสองสองคูณสี่ห้าคูณ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 ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดทำอะไรไม่สองคูณห้าก็จุดหมุนวิ่งมาถึงสองไงแล้วก็ NB คูณกับยี่ห้าดูใครที่แรมต่ำมาดูจากจุดหมุนถึง2 15บ่อจากจุดหมุนถึง15 15บวก15เป็น25แล้วก็จากจุดหมุนไปถึง15 21 21หันก็เพราะฉะนั้นกูจะเขียนทีเดียวนะจากจุดหมุนล่นมาถึง NB เป็น25เออจบเราก็จะได้ว่า NB เนี่ยคูณกับ25ได้30 300 315เออทำไมอ่ะ25เออแล้วหาอะไร25ได้ NB เท่าไหร่อันนี้ก็ไม่ได้จบคู่มองมานะฮะเดี๋ยวบวกเลขแป๊บนึง30คู่มองสอนทุกอย่างคณิต12 215 25.8 ถูกไหมอ่ะได้
ก็ถูกแล้ว 25.8 ตันหรือว่าเท่ากับข้อนี้เขาบอกตันก็ตอบตันนั่นแหละอ้าวก็เขาบอกเป็นตันหมดเธอจะเสลอตอบเป็นนิวตันไม่ได้เป็นกิโลไม่ได้หรือจะตอบเป็น2580กิโลกรัมก็ได้แล้วแต่ไม่ข้อนี้เป็นกิโลนิวตันเว้ยเพราะว่า N น่ะเป็นหน่วยเป็นนิวตันเพราะมันเป็นแรงปฏิกิริยาเป็น K นิวตันหรือตอบ25800นิวตันข้อ34แผ่นไม้สม่ำเสมอแผ่น1ยาว4เมตรเฮ้ยมีมวล60กิโลกรัมคำว่าแผ่นไม้สม่ำเสมอแสดงว่า60ลงตรงกลางหรอยาว2ด้วยจากจุดสักจุดนึงอ่ะเอาเป็นเขาเรียกว่าจุดอ้างอิงไว้ก่อนนะครับบนหมอนหนุนที่จุด A และ C N A และ N C ถ้ามีชายคนหนึ่งหนัก600นิวตัน600เขาจะเดินไปได้ไกลที่สุดเท่าไหร่แน่นอนเลยหา x พี่เดาโจทย์นะพี่ไม่ได้อ่านเพราะว่าปีที่แล้วก็โจทย์ข้อนี้นะครับทีนี้เขาก่อนที่ไม้จะกระจุดสุดท้ายที่ไม้กระดกอ่ะอะไรยก A หรือ C ยก A ยกแสดงว่า NA หายเพราะสุดท้ายแล้วก็เราต้องเทคโมเมนต์ลงไปในจุดที่เราไม่ทราบค่าอันนี้เป็น600ก็เลยเทคเข้าไปที่จุด N C M ชวนเท่ากับ M ตาม600ซ้ายหรือขวาที่เป็นทวน600ซ้ายซ้ายทวนซ้ายมีระยะเท่าไหร่2 0.5 ก็2อย่างงงถ้ายังไม่ได้คิดนี่ก็นี่แล้วมึงตอบ2เนี่ยนะแล้วมึงเป็นอะไรบ้านไม่มีเล่นหรอมันปวดคอเยอะนอนนอนเดี๋ยวนวดให้ด้วยเท้าพักคอลงเลยก็600แล้วคูณกับ x เพราะฉะนั้น x ก็เลยตอบ 0.5 เมตรไม่ต้องคูณแล้วเอา600ไปหารนะตัดเอานะฮะจะมีคนเอา600คูณ 0.5 ก่อนแล้วเอา600ไปหารไหมนะครับก็จะดูฉลาดฉลาดนิดนึงทีเนี้ยถ้าตอบ 0.5 จะผิดเพราะเขาถามว่าไกลจากจุด A เท่าไหร่จากจุด A มาถึงจุดที่เปิ๊กกระเดิกเนี้ยอะไรอัดอยู่นี่ไงเร็ว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 ถ้ามันไม่ได้ใช้น้ำจะเป็นระบบปิดแบบเสือกเองนะฮะก็จะได้เป็น2.5 บวก 0.5 ต่อ3เมตรข้อนี้ดูดีๆนะโจทย์มันแอดวานซ์เลิกเล่นพม่าแล้วหันมาดูโจทย์เร็วๆคานสม่ำเสมออันหนึ่งยาว14เมตรมวล20กิโลกรัมวางอยู่บนที่รองรับ2อันซึ่งห่างกัน4เมตรและทำให้ปลายของคานแต่ละข้างห่างจุดที่รองรับยาวเท่ากันง่ายๆคือมวลคานอยู่ตรงนี้200แล้วแต่เราฝั่งก็ยาวฝั่งเท่าไหร่7 7ก็จากเนี้ยถึงเนี้ยเป็น7แล้วจากเนี้ยถึงเนี้ยเป็น2เฮ้ยอ่านโจทย์ดีๆอันนี้ภาษาไทยจะกิฟต์ไหนก็ต้องอ่านออกโอเคยืนอยู่บนคานต่างเดินออกไปพร้อมกันด้วยอัตราเร็วคงที่นานเท่าไหร่เริ่มกระดกคืออย่างนี้พี่กำลังจะบอกว่าก่อนจะไปหาเวลาเนี่ยมันใช้สูตร v เท่ากับ s ส่วน t เพราะว่าความเร็วคงที่จะต้องเป็นสูตรที่ไม่มีตัวแปร a นานเท่าไหร่ t เท่ากับ s ส่วน2ตอนนี้เราขาดแค่ s ไปหา4เราไม่รู้หรอกว่าเขาไปไกลแค่ไหนเรารู้แค่ว่าให้เนี่ยวิ่งมาถ้าอันนี้เป็น x ไอ้นี่ก็ต้องเดินมาเท่าไหร่ด้วย x เพราะว่าทำไมเป็น x เท่ากันตำแหน่งที่เริ่มเดินเท่ากันความเร็วในการเดินเท่ากั
เท่ากันเวลาในการเดินเท่ากันแสดงว่า x ต้องต่างกันแค่ mg เพราะตรงเนี้ย200แล้วตรงเนี้ยเป็นโอ้ยขอโทษอันนี้เป็น500แล้วเวลานับจากจุดหมุนทีนี้ไม่จุดหมุนไม่ใช่ตรงกลางจุดหมุนต้องอยู่ตรงนี้ถ้าตรงกลางมันกระดกไม่ได้มันจะต้องกระดกทางใดทางหนึ่งซึ่งทำไมต้องกระดกฝั่งนี้เพราะฝั่งนี้มวล500น้ำหนักมันกดมากกว่าแสดงว่า E10 ต้องพุ่งขึ้นและ E50 ต้องพุ่งลงเวลามันกระดกจุดหมุนจะเลื่อนมาอยู่ตรงนี้ส่วนตรงนี้จะยกขึ้นจริงๆตรงนี้ต้องมีแรง N1 อันนี้มีแรง N แต่ N1 พอมันจุดสุดท้ายกระดกปุ๊บ N1 ถูกตัดทิ้งเพราะยกขึ้นมานิดนึงส่วนตรงนี้ก็คิดให้มันกลายเป็นจุดหมุนซะเพราะฉะนั้น N2 ก็หายอีกเพราะฉะนั้นเหลือกี่แรง1แรง2แรง3แรงโอเค200แรกก่อนแรง1 200 m ทวนเท่ากับ m ตาม200ตัวนี้นะครับคูณอะไร x บวก4งงไหมอ่ะแล้วบวกกับอีก200คูณเท่าไหร่2ก็ครึ่งนึงอ่ะมาถึงเนี่ยใช่ไหมไม่งงนะแล้วอีตัวสุดท้ายเนี่ย500คูณอะไรx บวก2บวก2เลยดีเพราะว่าตัดก่อนก็ระยะจากจุดหมุนไม่บวก2ดิไม่บวก x เฉยๆขอโทษเพราะว่าเป็นระยะจากจุดหมุนมาถึงแรงก็คือ x นะครับตัดก่อนตัดชึบๆชึบ2 x บวก8บวก4เท่ากับ5 x 12เท่ากับ3 x x เท่ากับ4เมตรแต่ตอบไม่ได้เอาตรงเนี้ยมาเป็น4ส่วน2ตอบ2วินาทีโอเควันนี้เลิกครับ